วันนี้เราจะมารีวิวเจ้านี่เลยรถไต่หินนะซึ่งพวกนี้เนี่ยนะในความรู้สึกของเราก็คืออันนี้เราซื้อมาประมาณไม่เกิน500บาทละกันเพื่อนร้านไหนมันขายราคาไม่เท่ากันเนาะสำหรับตัวนี้เนี่ยสิ่งที่เราชอบเลยก็คือ1คือมันสวยนะดูมีคันหนึ่งสวยมากนี่อันนี้คือดีมากเนาะเพราะว่าเห็นว่าสีเขาเนี่ยเหมือนสีของตัวแทนอสเลยก็คือสีม่วงเหลืองนะสวยมากส่วนนั้นก็คือฮอคนั่นเองนะจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันคือเอาความเป็นอเวนเจอร์สเข้ามาด้วยตัวรถเนี่ยคันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันวิ่งไม่ได้เร็วมากเท่าไหร่นะเป็นรถที่แบบค่อนข้างจะถ้าเกิดว่าวิ่งเอาเร็วมันไม่เร็วแต่ว่ามันน่าจะสมบุกสมบันพอสมควรเพราะว่าน่าจะมีการทดเฟืองมานะเพื่อที่จะไต่หินแล้วก็วิ่งในพื้นที่ที่มันไม่เรียบได้มากกว่าตัวนี้ในกล่องเขาก็จะแถมตัวแบตเตอรี่ตัวนี้มาให้ด้วยนะก็คือจะเป็นแบบ4ก้อนแบบนี้แล้วก็มีที่ชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยให้กับเราแบบนี้เลยโอเคมั้ยส่วนตัวที่ชาร์จไม่ใช่สิส่วนตัวบังคับเนี่ยตัวนี้จะเป็นแบบ Wi-Fi 2.4 นะซึ่งเราเปิดทีละอันมันก็จะทำการเชื่อมต่อกันแล้วก็ด้านล่างเนี่ยใส่ถ่านแบบ 2A นะ3ก้อนโอเคมั้ยใส่ 2A 3ก้อนการควบคุมของตัวนี้เนี่ยนะก็จะแบบอันนี้คือเลี้ยวนี่คือตัวเร่งนะอันนี้คือเปิดปิดก็จะมีอยู่แค่นี้เลยหลักๆจะทำงานกันแค่นี้เดี๋ยวเราไปลองวิ่งกันดีกว่าว่าเขาจะวิ่งได้ดีขนาดไหนเนาะจุดนึงที่ลำบากหน่อยของเจ้าตัวรถคันนี้ก็คือว่าด้านล่างเขาก็จะมีคล้ายๆกับตัวขันน็อตนั่นแหละนะก็คือต้องขันน็อตออกซึ่งเราขันออกแค่จุดเดียวนะก็คือจุดนี้เลยขันออกจุดเดียวเลยก็พอเราขันน็อตออกมาปุ๊บเขาก็จะหลุดแบบนี้เราก็ใส่นี้เข้าไปนะอันนี้ก็คือแบบเป็นรูปแบบพื้นฐานที่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วเนาะส่วนเวลาเราปลดไอ้ตัวนี้เนี่ยเราต้องกดแค่ตัวนี้นะตรงนี้ตัวเดียวตึ๊บก็จะหลุดออกมาอย่าไปกดตรงนี้นะตรงนี้ไม่ได้มีผลอะไรในการปลดล็อกนะเราอยู่ในพื้นที่ที่มันต้องบอกว่าค่อนข้างจะรกร้างนะสมบุกสมบันนิดนึงเราก็จะลองดูแล้วแหละว่าเขาเนี่ยสามารถวิ่งผ่านพวกนี้ได้หรือเปล่าเนาะสำหรับรถไต่หินนะเอ้ยนี่เฮ้ยคือมันขึ้นได้ดีอยู่นะเห็นไหมป่ะมันลุยได้หมดเลยอ่ะนี่ขนาดแบบว่าพื้นที่แบบนี้เนาะไต่ก็ยังแบบสบายนี่อันนี้ก็ยังวิ่งได้อยู่เลยเนี่ยคือแบบแรงมันเยอะดีเนาะคือปกติถ้าเกิดว่าเฮ้ยมันไต่หินได้จริงด้วยมันไต่ได้ไหมอ่ะเฮ้ยสนุกอ่ะเดี๋ยวลองขึ้นหินก้อนนู้นดูด้วยดีเลยทีเดียวนะแล้วก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยลุยได้เยอะมากคือถ้าเกิดซื้อรถพวกนี้มาเนี่ยต้องเข้าใจกันว่าลักษณะการเล่นของเขามันจะออกแนวแบบพวกแรรี่นะคือคุณจะมาแบบว่าเอาเร็วจัดๆก็ไม่ได้แต่ถ้าบอกไอ้รถเตี้ยๆรถที่มันเร็วกว่านี้มันก็วิ่งพื้นที่แบบนี้ไม่ได้เหมือนกันนะนั่นอันนี้ก็ดีเหมือนกันส่วนระยะที่ไปได้เนี่ยก็ระดับหนึ่งนะระดับหนึ่งอยู่ที่แบตเตอรี่ของทั้งตัวรถด้วยแล้วก็ตัวรีโมทด้วยนะทั้งสองอันเลยเมื่อวานเนี่ยแบตอ่อนเนี่ยคือมันก็ลุยของมันได้เนาะดูดิมาได้หมดเลยอ่ะว่ะมันก็ไปของมันได้เนาะเท่ว่ะเจ๋งเลยอีคือเราเป็นคนที่ชอบรถบังคับมากๆนะมันสนุกเนาะดูมันมันเด้ง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 เราเป็นคนชอบรถบังคับมากๆแล้วก็รู้สึกแบบเวลาเล่นรถบังคับมันสนุกอ่ะมันดูเหมือนเป็นของง่ายๆนะแต่จริงๆแล้วมันแบบมันสนุกอ่ะอันเนี้ยขึ้นทงขึ้นท่อมันก็ไปของมันได้หมดเลยเล่นครั้งหนึ่งเนี่ยเมื่อเราชาร์จแบตเตอรี่เต็มมันก็จะได้สักประมาณ15นาทีประมาณนี้ไม่เกินนี่หรอก10ถึง15นาทีแล้วแต่ว่าเราจะเล่นกันแบบถ้าวิ่งตลอดมันก็ได้แค่ประมาณนี้แหละส่วนการชาร์จรอบนึงนี้ชาร์จนานเหมือนกันนะชาร์จกันเป็นหลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันกว่าจะเต็มได้ 2-3 ชั่วโมงนะมั้งถ้าจะไม่ผิดนะอันนี้จะเป็นช่วงที่ต้องบอกว่าคือพื้นที่มันแย่มากจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราแพนกล้องใหญ่ให้แบบกว้างๆคืออันเนี้ยถือว่าอึดมากอ้าวติดนั่นตรงนั้นอ่ะไปได้เห็นมั้ยนี่แรงเขาเยอะมากเห็นป่ะโหลุยแล้วแรงเขาเยอะจริงคือแบบอยู่ในหล่มในแล้วเขาก็ยังไปได้อันนี้เป็นเพราะเฟืองด้วยใช่มั้ยพี่ใช่ครับอันนี้เฟืองอันนี้ลึกมากเลยครับเนี่ยหมายถึงว่าเนินมันสูงใช่ๆเนี่ยเห็นมั้ยเมื่อกี้แบบตกหล่มมันก็ยังแบบลุยได้อ่ะดูดิพี่ดูความแกร่งของเขาโหไม่ธรรมดาแรงเอาเรื่องนะอืมคือโอเคมันอาจจะไม่ได้วิ่งเร็วแต่ว่ามันแรงมันเยอะอยู่นะแรงมันเยอะแรงมันเยอะเหมือนที่เขาบอกจริงมันไว้ไต่หินใช่ไหมโอ้ดูดิ
แรงมันเยอะมากเห็นไหมขนาดตกหลุมกระตับมาเลยดูดิเนี่ยออกมาได้เลยเห็นไหมไม่ได้เดินไปหยิบเลยนะมันออกมาได้อ่ะไปกันที่แรงเยอะมากนะใช่ครับแรงมันเยอะมากๆโอ้ได้ดูกระโดดโชว์กระโดดได้ไหมครับไม่น่าได้นะอันนี้คือแรงทอร์กใช่ไหมใช่ครับคือแบบว่าแน่นๆเลยอ่ะดูดิกำลังใช่ไหมครับเรียกว่าอะไรนะแรงทอร์กแหละใช่ไหมครับคือแบบมันไปของมันได้นะพี่ดูดิไม่ไหวก็ถอยนี่แบตไม่เต็มด้วยใช่ๆแบตเล่นมาเยอะนะเยอะสู้อ่ะดูสู้แบบมาได้อ่ะดูดิแข็งแกร่งว่ะติดอันนี้กิ่งไม้ก็ยังไปได้อยู่เป็นไงพี่แข็งแกร่งไหมแข็งแกร่งแข็งแกร่งมากไปได้ไปได้ขึ้นมาเลยนี่ตกหลุมนะโอ้นี่คือแบบแข็งแกร่งมากจริงอ่ะดูมันไม่แรงมันเยอะขนาดนี้ไม่แรงเยอะขนาดนี้เนาะใช่แล้วเป็นเพราะขับสีได้ไหมครับมันขับสีใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันเป็นรถแบบ four wheel อ่ะอันนี้คือเลี้ยวมอเตอร์เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับมันไม่ทันไปเซอร์โวอยู่แล้วราคานี้โอ้ดูมันดิพี่นี่ไปแล้วนะโอ้สุดยอดสุดยอดเลยเนาะใช่ครับมาพี่ไปดูออกไปได้ไหมคิวออกได้ไหมได้ไปแล้ววะโอ้โหลงถนนไปแล้วโอ้โหคือแบบต้องยอมมันเนาะสุดยอดต้องยอมมันจริงๆคือแรงมันเยอะจริงๆเนี่ยเห็นไหมเวลาวิ่งบนถนนแบบเฮ้ยรถวิ่งช้าจังเลยจะสนุกได้ไงแต่แบบด้วยความที่เขาเป็น four wheel เนาะครับแรงท้อเขาอะไรเงี้ยเนี่ยมันเร็วแค่นี้แหละแต่เมื่อกี้ไอ้ความเร็วแค่นี้แหละที่ลุยหาเมื่อกี้เหมือนพอวิ่งทางแบบลุยๆนี่ดูเร็วเลยนะเร็วเหมือนมันคือรถแรลลี่เนาะใช่ครับเนี่ยดูดิโอ้ขึ้นเนินสบายขึ้นนะลงมาได้ด้วยเห็นไหมคือแบบเจ๋งมากแล้วด้วยราคานี้เนาะคือต้องบอกว่าไม่ถึง500อ่ะครับคุ้มเลยนะคุ้มเลยบอกว่า four wheel นี่เลย four wheel ของแท้นะนี่หมุน4ล้อแรงเยอะเน้นทอร์กซื้อรถเนี่ยต้องซื้อให้ถูกมีโชคอัพด้วยใช่มีโชคกระเด้งคือเหมือนบางคนแบบโอ้ยซื้อรถมาอยากเล่นให้มันเร็วอะไรเงี้ยแต่ลืมไปว่าจุดประสงค์มันคือมันเน้นอย่างเงี้ยปีนแบบโอ้ไอ้เมื่อกี้เอาตรงทุ่งหญ้านั้นน่ะไม่คิดว่าจะเข้ามาออกมาได้นะครับมันลุยได้หมดเลยอ่ะแต่เราลองลุยไปถนนดีกว่าวันนี้ถนนแถวบ้านเรามันโล่งคุณผู้ชมเรายังมีรถบังคับให้ดูอีกนะคุณผู้ชมอีกหลายคลิปเลยว่างจัดจริงๆแล้วช่องนัดดุดนี้เริ่มต้นจากการถ่ายของเล่นนะดูดิโอ้ไงมันไปของมันได้อ่ะคุณผู้ชมดูดิมันไปของมันได้หมดเลยอ่ะใครที่ไปเจอที่ไหนแล้วก็อยู่บนอินเทอร์เน็ตหรืออะไรก็ตามแต่เราอยากได้เจ้าคันนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เข้าใจประเภทของมันก่อนว่าประเภทของมันก็คือรถที่เน้นนะในเรื่องของการวิ่งแรลลี่นะมีโชคคอยรับน้ำหนักกระแทกแบบนี้นะคุณผู้ชมแล้วก็มีไฟกระพริบซึ่งไอ้ไฟนี่ปิดไม่ได้นะปิดไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ด้านหน้าก็ไม่ได้มีไฟอะไรเพิ่มเติมนะส่วนตัวรถเนี่ยเวลาที่มันพลิกคว่ำหรืออะไรแบบนี้เนี่ยนะดุดทดสอบเมื่อวานก็คือนะตอนที่เราหมุนแล้วมันเป็นรอยเนี่ยน้อยมากๆกับการที่มันวิ่งแบบวิ่งอย่างเงี้ยวิ่งถลายพื้นแบบเนี้ยนะก็ต้องบอกว่ารอยค่อนข้างจะน้อยมากๆเลยทีเดียวมันเป็นครัมมิ่งนะคุณผู้ชมครัมมิ่งคาร์ก็คือรถปีนรถไต่แบบนี้นะคุณผู้ชมใครที่อยากจะซื้อนะในออนไลน์ต่างๆเนาะก็ลองเล่นดูนะวันนี้ได้ดูสึกสนุกมากๆนะการควบคุมก็ดีนะแล้วก็การเลี้ยวของเขาเนี่ยโอเคมันเลี้ยวด้วยมอเตอร์ก็จริงแต่ว่าการควบคุมถือว่าใช้ได้เลยนะถือว่าทำออกมาได้ดีแล้วก็การรับสัญญาณต่างๆก็ทำออกมาได้ดีด้วยนะโอเคไหมอ่ะวันนี้ล่ำลาแล้วเดี๋ยวเจอคลิปหน้ามีหลายคันเลยนะดูพกมาเพียบนะอ่ะไป